BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีค่ะมาพบกับ Money Pink กับอิงปัชพันธ์มาเติมวิตามินให้กระเป๋าเงินของคุณแข็งแรงกันค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงการลงทุนทองคำนะคะซึ่งเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกค่ะอันดับแรกนะคะเมื่อราคาทองมีการมีขึ้นมีลงอยู่ตลอดเวลานะคะเราจะต้องกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนไปเลยค่ะลงทุนระยะสั้นเมื่อราคาทองปรับขึ้นนะคะเราอาจจะเทขายเพื่อเก็งกำไรค่ะแต่ว่าถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวนะคะอาจจะเก็บไว้เป็นมรดกหรือไว้เป็นช่วงเกษียณเนี่ยนะคะการลงทุนระยะยาวเมื่อราคาทองคำขึ้นเราอาจจะขายเก็งกำไรค่ะแต่เมื่อราคาทองคำลงนะคะเราอาจจะหาจังหวะเพื่อช้อนซื้อทองคำกลับคืนมาค่ะต่อมาค่ะเป็นเรื่องรูปแบบของการลงทุนนะคะต้องเลือกให้เหมาะสมกับตัวเองค่ะถ้าหากจะลงทุนระยะสั้นนะคะแนะนำให้ลงทุนในกองทุน ETF ค่ะเพราะว่าสามารถซื้อขายได้ในตลาดหุ้นนะคะที่สำคัญเราจะเห็นราคาทองตลอดเวลาเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นซื้อหรือว่าขายขึ้นหรือว่าลงนะคะต่อมาค่ะเป็นการลงทุนใน Gold Future ค่ะอันนี้นะคะสามารถทำกำไรได้ทั้งไม่ว่าจะเป็นทองคำขาขึ้นหรือว่าขาลงค่ะต่อมานะคะเป็นการลงทุนระยะยาวค่ะแนะนำให้ลงทุนในรูปแบบของกองทุนที่เป็นทองคำแท่งนะคะเพราะว่ามีความปลอดภัยสูงมากนะคะแล้วก็สามารถได้รับผลตอบแทนไม่ว่าจะเป็นช่วงขาขึ้นหรือว่าขาลงค่ะต่อมาค่ะเป็นการจัดกลยุทธ์การลงทุนนะคะการลงทุนระยะสั้นนะคะแนะนำให้กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจนไปเลยค่ะว่าเราจะซื้อหรือว่าเราจะขายเพื่อเก็งกำไรตอนไหนแต่ว่าถ้าเป็นระยะยาวนะคะแนะนำให้ซื้อแบบถัวเฉลี่ยต้นทุนค่ะการถัวเฉลี่ยต้นทุนนะคะก็คือการซื้อทองคำทุกเดือนในจำนวนเงินที่เท่าๆกันนะคะตรงนี้จะทำให้เราสร้างวินัยในการออมค่ะแล้วก็ที่สำคัญจะช่วยลดความเสี่ยงได้ด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือคำแนะนำในการลงทุนทองคำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนค่ะ 1. กำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน 2. หารูปแบบการลงทุนให้เหมาะสม 3. วางกลยุทธ์การลงทุนค่ะย้ำเลยนะคะขีดเส้นใต้เลยค่ะว่านี่ไม่ใช่การชักชวนการลงทุนนะคะแต่เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อนำไปศึกษาค่ะก่อนการตัดสินใจเราต้องศึกษาข้อมูลอย่างจริงจังทุกครั้งนะคะวันนี้มันนี่ปิ๊งขอขอบคุณ BDMS เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญอย่าลืมนะคะกลับมาพบกับมันนี่ปิ๊งกับอิงกฤษพันธ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะ